ทางค่ายยักษ์ใหญ่ยามาฮ่าได้ทำการเปิดตัว New YZF R1 และ YZF R1M เวอร์ชันใหม่สำหรับปี2020กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแบบสดๆร้อนๆในการแข่งขันรายการ World Superbike ที่สนาม Laguna Seca ที่ประเทศอเมริกาซึ่งเป็นการถ่ายทอด DNA มาโดยตรงจากรถแข่งในรายการ MotoGP อย่าง YZR M1 นั่นเองครับโดยทั้ง Yamaha YZF R1 และ R1M 2020นั้นได้ใช้เครื่องยนต์ขนาด 998cc แบบ4สูบเรียงที่มีเอกลักษณ์การจุดระเบิดแบบ Cross Plane Crankshaft ที่มีการจุดระเบิดแบบไม่สม่ำเสมอกันนะครับอีกทั้งตัวเครื่องยนต์ลูกนี้นั้นยังมีการปรับหัวลูกสูบใหม่ระบบการจ่ายน้ำมันใหม่กระเรื่องกดวาล์วแบบใหม่และเพลาลูกเบี้ยวใหม่อีกทั้งระบบเซ็นเซอร์ของคันเร่งไฟฟ้าแบบใหม่ด้วยที่ให้ความแม่นยำและนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้อัตราเร่งและความเร็วของตัวรถนั้นทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากกว่าเดิมในส่วนของระบบช่วงล่างนั้นก็ไม่น้อยหน้านะครับมีการปรับระบบเบรกคอนโทรลและการจัดการเอนจินเบรกใหม่ให้ยอดเยี่ยมมากขึ้นกว่าเดิมที่สามารถปรับระดับได้อย่างอิสระมากถึง7ระดับด้วยกันรวมไปถึงระบบกระเทือนหน้าแบบหัวกลับของโอลินรุ่น ERS NPX ทำงานร่วมกับระบบแก๊สสำหรับรุ่น R1M ซึ่งมีการเซตอัพระบบกระเทือนหลังมาใหม่ด้วยและระบบกระเทือนหน้าแบบหัวกลับของ KYB สำหรับรุ่น R1ที่ระบบกระเทือนด้านหลังนั้นเป็นแบบโมโนครอสลิงค์ไทป์ที่ปรับมาใหม่เช่นกันครับการออกแบบตัวบอดี้ของรถนั้นจะออกแบบมาใหม่เน้นการทำเอโรไดนามิกให้ยอดเยี่ยมขึ้นกว่าเดิมและมีการใช้ชิ้นส่วนแบบคาร์บอนสำหรับรุ่น R1M ด้วยในขณะที่ยางรถนั้นจะเป็นของ Bridgestone RS11 Backtrackแบบ Racing Street นะครับรวมไปถึงผ้าใบเบรกแบบวัสดุใหม่ที่ทำให้การเบรกรถนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยส่วนในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มมีระบบควบคุมแกน IMU แบบ6แกนด้วยกันพร้อมด้วยระบบ Yamaha Ride Control ควบคุมการขับขี่ Traction Control System ป้องกันล้อหมุนฟรี Assist and Slipper Clutch ป้องกันล้อหลังล็อกและท้ายปัดSlide Control System ป้องกันรถสไลด์ Lift Control System ป้องกันรถยกหน้า Launch Control System ควบคุมรอบเครื่องยนต์ในการออกตัว Quick Shifter System ระบบเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องกำคลัช Power Mode Selection System ระบบโหมดการขับขี่ที่เน้นการปล่อยพละกำลังที่แตกต่างกันตัวรถยังมีช่องดักอากาศด้านหน้ารถถังน้ำมันแบบอลูมิเนียมแม็กรถจะเป็นแบบแมกนีเซียมนะครับรวมไปถึงฟีเจอร์อื่นๆนอกเหนือจากนี้ด้วยสำหรับ All New Yamaha YZF R1 นั้นมีราคาอยู่ที่ 17,399 US ดอลลาร์หรือประมาณ 537,000 บาทส่วน YZF R1M ที่เป็นเวอร์ชันพิเศษนั้นยังไม่มีการแจ้งราคาอย่างเป็นทางการในขณะนี้ส่วนบ้านเราจะต้องรอติดตามกันอีกครั้งนะครับว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ซึ่งโมเดลนี้ใช้ประเทศญี่ปุ่นเป็นฐานการผลิตหลักเช่นเคยนั่นเองครับและในช่วงที่2นั้นนะครับเรามาอัปเดตข่าวสารจากทางฝั่งปิ่นนก Honda กันบ้างจากที่ล่าสุดทางเราได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าของโมเดลรถแนวออโตเมติกทัวริงไซส์เล็กจากทาง Honda นะครับในคลาส 150cc ว่าชื่อรุ่นของมันนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะเป็น New ADV 150จากภาพหลุดในการจดชื่อรุ่นต่างๆของ Honda ซึ่งล่าสุดนั้นมีข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการว่าตัวรถคันนี้จะใช้ประเทศไทยเราเป็นฐานการผลิตหลักด้วยซึ่งรวมไปถึงประเทศอินโดนีเซียด้วยนะครับสำหรับย่านนี้ก่อนจะส่งออกไปยังทั่วโลกในรูปแบบของ Global Model ตรงนี้เองค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเครื่องยนต์ของ New Honda ADV 150นั้นจะมาจากรุ่น PCX 150นั่นเองที่จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 148cc 1ลูกสูบ4จังหวะ ESP นะครับแบบ Single Overhead Camshaft จะน้ำมันด้วยระบบหัวฉีด PGM FI ที่ให้พละกำลังสูงสุดที่ 14.7 PS ที่ 8,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 13.2 นิวตันเมตรที่ 6,500 รอบต่อนาทีซึ่งตัวเลขของแรงม้าและแรงบิดนั้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเพื่อให้เข้ากันกับแนวทางของรถ ADV มากยิ่งขึ้นแต่พวกฟีเจอร์อย่างระบบ Keyless Start หรือว่ากุญแจรีโมทนั้นเชื่อว่าจะมีการติดตั้งมาให้รวมไปถึงระบบไฟแบบ LED รอบคันและอาจจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาจาก PCX ปกติด้วย
แต่สิ่งที่หลายคนยังคงสงสัยในเรื่องของระบบเกียร์แบบ DCT ที่เป็นพระเอกในรุ่นใหญ่อย่าง XADV 750นั้นจะมีการติดตั้งมาให้หรือไม่ตรงนี้ดูจากความเป็นไปได้ในตอนนี้แล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีมาให้ครับเชื่อว่าเจ้า ADV 150นั้นก็จะเป็นระบบเกียร์อัตโนมัติแบบปกติอย่างเดียวกับที่ใช้ในรถ AT 150ของ Honda ทั่วไปครับแต่รูปทรงของตัวรถนั้นน่าจะยกสูงขึ้นมามากกว่าเดิมนะครับและเรื่องของระบบช่วงล่างน่าจะมีการเซตอัพใหม่ตามแนวทางของตัวรถจะต้องมาลุ้นกันว่าอัพไซด์ดาวด้านหน้าที่มันเข้ากับรถในแนวนี้นั้นนะครับจะมีมาให้หรือไม่และระบบกระเทือนด้านหลังนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปจากของ TCS หรือเปล่าตรงนี้มากกว่าที่ถือว่าน่าจับตามองสำหรับเวทีในระดับสากลนั้นนะครับเชื่อว่างานใหญ่สุดอย่าง IGMA Show 2019ที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมอย่างมากที่ทาง Honda เองนั้นจะแนะนำรถมอเตอร์ไซคันนี้ครับให้กับโลกได้รู้จักส่วนประเทศไทยเราที่เป็นฐานการผลิตหลักนั้นก็น่าจะเปิดตัวหลังจากนี้อีกเล็กน้อยซึ่งอาจจะเป็นการเปิดตัวจากงานที่ AP Honda เองนั้นจัดขึ้นมาหรือไม่ก็อาจจะเป็นงานใหญ่ในบ้านเราอย่าง Motor Expo 2019ตรงนี้จะต้องรอติดตามอัปเดตกันต่อไปครับ